นใจนะครับว่าแฟนคลับหลายคนที่อยู่ที่นี่แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนครับส่งความรักและดังให้กับเกสโนวาสวัสดีครับทุกคนครับดีใจมากครับวันนี้มางานแพรวชาริตี้นะครับพวกเราก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้มากๆนะครับมาวันนี้แฟนคลับศิลปินคนอื่นนะฮะก็ช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะครับรู้สึกว่างานในวันนี้พวกเราจะเป็นคล้ายๆแบบอาวุโสเกือบจะสุดเลยนะฮะวันนี้มีแต่เด็กๆวัยรุ่นทั้งนั้นนะฮะกำลังใจให้พวกพี่ๆด้วยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ครับอยากสอบถามนิดนึงวันนี้ครับมาอยู่ด้วยกันมีใครเป็นคนโสดอยู่บ้างหรือเปล่าครับขอเสียงคนโสดดังๆนิดนึงได้ไหมครับทุกคนนะในมีชื่อว่าโดดเดี่ยวด้วยกันนะครับมือตามได้ครับในวันนี้จะมีแต่ฉันฟังเพลงรักเพียงลำพังมีใครบ้างไหมที่ทำเหมือนกันและในวันนี้จะมีแต่ฉันหวังที่จะตามหาหาใครสักคนมีใครบ้างไหมที่ตามหาฉันมองดูบนถนนเจอแต่คู่ที่เดินจับมือมองดูออกไปมีแต่ภาพของคนรักกันไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนจงที่ใดต้องตามหาอีกนานเท่าไรเธออยู่ไหนใครสักคนคนที่เหงาเหมือนฉันเช่นกันไม่ได้ขอสิ่งอื่นมากมายแค่เพียงใครที่เคียงข้างกายอยู่ตรงนี้เดียวดายกับฉันโดดเดี่ยวด้วยกันและในวันนี้ที่ฟ้าสดใสหวังที่จะได้พบกับเธอที่ฝันเราจะทำความเหงาหายไปพร้อมกันมองดูบนถนนเจอแต่คู่ที่เดินจับมือมองดูออกไปมีขอดูมือสูงสูงทุกคนยกมือหน่อยว่าถึงไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนจงที่ใดต้องตามหาขอบคุณครับเธออยู่ไหนใครสักคนคนที่เหงาเหมือนฉันเช่นกันไม่ได้ขอสิ่งอื่นมากมายแค่เพียงใครที่เคียงข้างกันอยู่ตรงนี้เดียวดายกับฉันโดดเดี่ยวด้วยกันขอมือสองมือขึ้นมาอย่างนี้นะฮะตบมือนะครับ one two three yep okay one two ไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนจงที่ใดต้องตามหาอีกนานเท่าไรเธออยู่ไหนใครสักคนคนที่เหงาเหมือนฉันเช่นกันไม่ได้ขอสิ่งอื่นมากมายแค่เพียงใครที่เคียงข้างกันอยู่ตรงนี้เดียวดายกับฉันโดดเดี่ยวด้วยกันเดียวดายกับฉันโดดเดี่ยวด้วยกันโอ้
ุณครับผมวันนี้พวกเราแกสโนวารู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาที่งานแพลวชาริตี้อีกรอบนะเคยมาเมื่อหลายปีมากๆแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสแวะเวียนมาเลยวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วเป็นเกียรติมากๆคือเราไม่ได้มาเล่นกลางห้างอย่างนี้นานมากๆแล้วครับทุกๆคนฮะมีใครเคยดูพวกเราแกสโนวาเราบ้างหรือเปล่าฮะขอดูมือหน่อยครับมีใครเคยดูเราบ้างไหมเอาพอมีอยู่บ้างนะพอมีอยู่บ้างโอเควันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีเมนเป็นใครนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะมาเชียร์ใครเป็นหลักนะฮะแต่ว่าถ้าคุณได้ยินเสียงพวกเราเกสโนวาตอนนี้นะครับรบกวนนะฮะช่วยร้องเพลงตามแล้วก็ช่วยเชียร์พวกเราด้วยกันละกันนะฮะเห็นทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วโดยเฉพาะตรงรอบๆนอกรั้วเนี่ยถ้าใครมองไม่เห็นนะเดี๋ยวถ้าร้องเพลงดังนะครับเดี๋ยวพี่เนมเขาจะเดินไปร้องให้ฟังถึงข้างหน้าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือชั้น2นะฮะถ้าอยากจะให้พี่เนมเดินไปนะครับช่วยกันร้องดังๆด้วยนะฮะเดี๋ยวขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยครับรอตรงนั้นนะเดี๋ยวขึ้นไปโอเคโอเคครับมาเพลงต่อไปนะวันนี้เห็นมีคู่วายมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปนี้ก็มีคู่วายเคยนำไปร้องเหมือนกันนะเพลงนี้คิดว่าทุกคนน่าจะช่วยร้องกันได้ครับไปลองฟังกันดูครับช่วยพี่ร้องด้วยปกติจะไม่ค่อยร้องเวลานี้นะครับเสียงยังไม่ค่อยมานะฮะคอยเฝ้ารอวันที่คุณบอกคำนั้นให้เธอได้รับฟังยิ่งพยายามยิ่งทำทุกทางผ่านมาแสนนานเพื่อจะสื่อไปหาให้เธอได้รู้สึกแต่ยิ่งทำเท่าไรกลับเหมือนว่าเธอไม่สนทำแค่ไหนยิ่งเกิดคำถามในใจเป็นความเงียบที่ดังขึ้นไหนทุกคนช่วยกันหน่อยมาจะแค่รักเสียงแค่ไหนที่ดังตะโกนฉันรักเธอเก็บเอาไว้ข้างในเรื่อยมาตลอดรู้สึกไม่ได้ยินบ้างไหมรักที่ฉันนั้นยังไม่เคยได้พูดไปเก็บเอาไว้ข้างในหัวใจตลอดมาทุกคนพร้อมกันเป็นความเงียบที่สุดยอดต้องนานเท่าไรเธอจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ฉันทุ่มเทเพราะรักเธอมาแต่ยิ่งกลับเหมือนว่าเธอไม่สนถามแค่ไหนเกิดคำถามในใจเป็นความเงียบที่ดังข้างใน One Two จะใครรู้เสียงข้างในที่ดังตะโกนฉันรักเธอเก็บเอาไว้ข้างในเรื่อยมาตลอดรู้สึกไม่ได้ยินบ้างไหมรักที่ฉันนั้นยังไม่เคยดังๆเป็นความเงียบที่ดังที่ขอบคุณครับจะเคยรู้สึกไม่ได้ยินบ้างไหมตะโกนฉันเก็บเอาไว้ข้างในเรื่อยมาตลอดรู้สึกไม่ได้ยินมันไหมรักที่ฉัน
ที่ดังที่สุดในใจฉันเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉันขอบคุณครับร้องกันได้ดังมากๆครับสุดยอดมากๆครับทุกคนครับโอเควันนี้เมื่อกี้เห็นหลายคนนะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ไว้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้เห็นมือถือยกขึ้นมากันเยอะนะครับรบกวนบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้ใครถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายสตอรี่นะครับอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวกันนะครับเอาไปลง Facebook ลง Instagram นะครับฝากแท็กพวกเราเกสโนวาเข้ามาด้วยนะฮะฝากแท็กเข้ามายิ่งท่านในสตอรี่นะฮะถ้าผมดูดีพี่เนมดูหล่อนะครับทุกคนหน้าดูไม่เหี่ยวย่นนะฮะเดี๋ยวเราจะรีโพสต์ลงไปในสตอรี่พวกเราทุกอันนะครับอันไหนที่เราดูดีนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาทุกคนอย่าลืมแท็กมาด้วยนะฮะแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามพวกเราในFacebook ใน Instagram นะครับรบกวนด้วยนะครับเพราะเราไม่อยากพวกคุณพลาดข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเพลงใหม่ครับโดยเฉพาะเรื่องของเพลงใหม่ฮะแถวนี้ครับมีใครได้ฟังเพลงใหม่ของพวกเราแกสโนวาเราบ้างหรือเปล่าครับมีบ้างไหมฮะมีคนชูมือมาให้ชื่นใจบ้างใช่ไหมเคยฟังใช่ไหมครับเราเพิ่งปล่อยมาเมื่อประมาณ 3-4 อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้กำลังมีคนเล่นพอสมควรอยู่ใน TikTok นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบเล่น TikTok ก็อาจจะได้ผ่านๆหูมาบ้างนะครับมีใครรู้จักเพลงที่มีชื่อว่าอนุบาลบ้างไหมฮะแปลว่าจะช่วยกันร้องใช่ไหมทุกคน มาครับคราวนี้ร้องไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามาถึงพารากอนแล้วนะครับเราจะมาเล่นให้พวกคุณฟังเองครับเพราะฉะนั้นไปลองฟังซิงเกิลใหม่พวกเราดูครับเพลงนี้ชื่อว่าอนุบาลครับตั้งแต่เล็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นเป็นยังไงผ่านบทเรียนผ่านน้ำตาลากวิชาเมื่อศึกษาวันแล้วจนจบปริญญาก็เข้าใจว่าชีวิตมีทั้งทุกข์บ้างมีสุขเมื่อมีพบสุดท้ายก็ต้องมีการจากลามีสติใช้ความคิดไม่ยึดติดต้องปล่อยวางทุกอย่างต้องเป็นไปแค่เธอเดินจากไปเพียงเท่านี้ไม่เป็นไรแค่จะมาทิ้งกันไปเรื่องเล็กน้อยเท่านี้ไม่ถึงตายตรงนี้เรียกง่ายง่ายแต่ตอนสุดท้ายฉันกลายเป็นเด็กอนุบาลอีกทีวิอยากฟูมไฟมันเกิดมาเมื่อวานแต่แต่อ้อนวอนเข้าไปรับรองให้เธอไม่ไปเพราะตอนสุดท้ายฉันกลายเป็นเด็กอนุบาลยังมีอาการเสียใจเมื่อคุ้นชินแล้วก็ตามแต่อ่อนวอนเมื่อไรจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้หนึ่งใจอาจเลยมาในวันนี้จะอายุสักเท่าไรแต่สุดท้ายก็ยังไม่เช่นไรความผิดหวังแม้จะเจอแม้จะพอมากเท่าไรปล่อยแค่ไหนต้องเจ็บเหมือนทุกครั้งแค่เธอเดินจากไปเพียงเท่านี้ไม่เป็นไรแค่เธอมาทิ้งกันไปเรื่องเล็กน้อยเท่านี้ไม่ถึงตายขอดูมือขึ้นมาหน่อยมาว่าจุดแต่ตอนสุดมีกี่วิอยากฟุ้งไฟมันเกิดมาเมื่อวานร้องให้เธอไม่ไปขอบคุณครับคนตอนสุดท้ายฉันกลายเป็นเด็กอนุบาลยังมีอาการเสียใจไม่คุ้นชินแล้วก็ตามแต่แต่ก็ร้องเมื่อไรจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดังใจI'm not afraid to die.
พราะตอนสุดท้ายฉันกลายเป็นเด็กอนุบาลการเสียใจไม่คุ้นชินแล้วก็ตามในนามของเราเมื่อไรจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดังใจจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างเธอขอบคุณครับและนั่นก็คือเพลงใหม่ของพวกเราครับชื่อว่าอนุบาลครับฝากทุกๆคนไว้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวเพลงต่อๆไปน่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนร้องได้แล้วนะฮะอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกนะฮะช่วยร้องกันดังๆด้วยนะฝั่งไหนร้องดังนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินเพ่นพ่านไปเจอทุกคนแล้วนะฮะตอนนี้ฮะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับเรามาทำความดีด้วยกันนะฮะวันนี้เรามาเรียกว่าทำบุญทำชาริตี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับสามารถช่วยทางแบบว่างานแพลชาริตี้บริจาคหรือว่าประมูลของต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะส่งกำลังใจนะครับไปให้ทางมูลนิธินะครับเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับโอเคขอฝากไว้ประมาณนี้ครับมาฟังเพลงนี้ด้วยกันครับทุกๆคนครับคิดว่าทุกคนน่าจะร้องได้ครับอยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมาอยากให้เธอรู้ความจริงข้างในว่าฉันรักเธอมากเพียงใดแต่สุดท้ายผ่านมานานแสนนานเท่าไรยังคงรอยังลองทุกวิธีทุกทางอยากให้เธอเห็นฉันในสายตาเป็นเพียงลมไม่มีตัวตนมาทุกคนช่วยกันหน่อยทำให้รู้ว่าทำอะไรทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายฟังให้ช่วยหน่อยเพราะคนไม่จำเป็นถึงแม้ว่าภายในใจเธอรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไร้ค่ามากพร้อมเป็นความสุดยอดขอบคุณครับก็พอรู้ว่าฉันนั้นไม่ดีเทียบกับเธอยังไงแล้วไม่คู่ควรสิ่งที่ยังเหลือฉันทำได้คือคงต้องหายจากชีวิตเธอมาทำให้รู้ว่าทำอะไรทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่ One, two, four, goใจเธอรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปเป็นคนที่ไร้ค่าเพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นนายขอเสียงคนไม่จำเป็นดังๆหน่อยได้ไหมฮะทุกคนเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนครับ
ยังมีอีกเพลงนึงนะครับอยากให้ไปยังอยากให้ไปยัง ผมอยากไปนะพูดเล่นพูดเล่นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมงาน Proud Charity นะครับ All for Heart นะฮะรู้สึกดีที่เราได้ส่งมอบความรักซึ่งกันและกันผมว่าความรักนี่เป็นพลังชีวิตที่ดีที่สุดเลยนะเป็นพลังชีวิตที่เติมเต็มความสุขของพวกเราเติมเต็มชีวิตพวกเราทำให้เราได้เดินหน้าก้าวหน้าไปข้างหน้าแบบ positive แบบ happy อะไรเงี้ยความรักเป็นพลังที่สำคัญที่สุดนะครับโอเคทุกคนยังไม่ลืมเพลงที่มีชื่อนี้ใช่ไหมครับเพลงชื่อว่าไกลแค่ไหนคือใกล้ยังไม่ลืมใช่ไหมฮะช่วยร้องดังครับอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายนะครับพยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามจะวางมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดระวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้มาแต่ทำไมฝั่งนี้นะครับแต่ทำไมอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรทุกคนอีกบอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายยังไม่คิดยอมแพ้ฉันเพียงแต่อ่อนล้าและเท่านั้นภายในใจยังคงรักเธอเหมือนเดิมจะดีไม่น้อยถ้าเธอบอกให้ฉันได้รับรู้ความในใจของเธอเห็นผลต่างๆที่ยังซ่อนไว้ว่าทำไมมาเดินมาเดินนานไปโอเคแต่ทำไมบอกดูเส้นทางเมื่อยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรทุกคนยกมือขึ้นมาหน่อยไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้รอบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายมีความหมายชั้น2นะมีมั้ยเดี๋ยวลองดูวันนี้ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนพร้อมกันทุกคนพร้อมกันมา1 2 3 8บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้รอดงงมากงงตัวเองเหมือนกันเนี่ยบอกกับฉันให้รู้ที
ว่าสุดท้ายแล้วเธอได้ยังมีความจนกว่าฉันจะใกล้บอกที่อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะบางฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอได้บอกบอกให้ฉันได้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วเธอได้ยังมีความจนกว่าฉันจะใกล้อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้บรบอกกับฉันได้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายชาริตี้มากมากครับขอบคุณพี่เนมที่ขึ้นไปชั้น2ด้วยครับไกลแค่ไหนก็ใกล้จริงครับขอบคุณครับฝากเนื้อฝากตัวพวกเราแคสโนวาไว้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับฝาก yeah! เพลงใหม่พวกเราไว้ด้วยอนุบาลครับ yeah! Yeah! ดังๆกับแคสโนวาหนึ่งรอบพี่หนิงใจหายเลยนึกว่าจะเดินกลับบ้านไม่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อกี้เนมนัดเมียกับลูกว่าจะไปดูหนังข้างบนนะครับผมมันเลยเดินเข้าไปเช็ครอบหนังก่อนปกติทำอย่างนี้บ่อยไหมฮะไม่บ่อยครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ทำนะฮะวันนี้แบบคือรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปหาให้ทุกคนทั่วถึงจริงๆก็เลยแบบโอ้เวทีวันนี้มันแบบมันใหญ่เฮ้ยแต่พี่ชอบมากเพราะว่าเป็นพิธีกรในแกสโนมา10กว่าปีแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นแบบว่าอยู่ดีๆไอ้เนมไอ้น้องทุกคนเดินปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปรอบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกเลยอ่ะปกติเวลาไปเล่นตามคอนเสิร์ตเราก็จะแบบเดินเข้าไปจับไม้จับมือได้เลยอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเราต้องใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ชอบไหม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 เอาถ้าเกิดชอบแบบนี้ส่งเสียงหน่อยตะกี้พี่ตกใจจริงๆนะพี่หันไปบอกพีเคว่าเขาไปแล้วหรอไปแล้วหรอเขากลับบ้านแล้วหรอเพราะว่าพี่ต้องสัมภาษณ์ไงนี่เป็นห่วงมากเลยงานพี่ก็ต้องเดินหนิงเขาขึ้นไปเช็ครอบหนังข้างบนไปเช็ครอบหนังแล้วกลับมาจริงๆแล้วพี่หนีพี่อยู่ไม่อยากให้พี่สัมภาษณ์เฮ้ยมันต้องสัมภาษณ์สิต้องสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้แล้วคุณอยากถามไปถามเลยอ่ะจริงๆงานนี้เราก็รู้กันนะคะว่าแพลชาริตี้เราจัดกันมาทุกปีนะคะแล้วก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่ดีก็คือนำรายได้ไปสมทบทุนแต่ละปีก็จะมีองค์กรแตกต่างกันไปนะคะแต่สำหรับปีนี้เราตั้งใจที่จะมอบให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจเพราะฉะนั้นแค่มาร่วมร้องเพลงกับเราเนี่ยก็มีส่วนสำคัญแล้วในการที่จะได้ร่วมส่งต่อสิ่งดีๆและความรักให้กับคนอื่นๆนั้นอยากให้พูดถึงความรู้สึกที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะครับแม่ได้ครับทุกคนเลยครับแม่นี่เป็นคำบรรยายพูดเหมือนแม่เอออ่ะก็รู้สึกดีใจมากๆคือก่อนอื่นเลยพวกเราเกสโนวาเนี่ยก็คือไม่ได้มาร่วมงานแพลชาริตี้มาหลายปีแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยมาร่วมตลอดแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรเพราะอาจจะแบบวันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยวันนี้รู้สึกว่าเราตั้งใจจริงๆปีนี้ที่เราจะมาแล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องโรคหัวใจเนี่ยก็เป็นแบบคือมันเป็นโรคที่ผมว่ามันใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีเนาะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นอะไรยังไงแบบอะไรพวกเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เราได้มามอบพลังแห่งความรักด้วยการร้องเพลงผมว่าอย่างที่ผมบอกพลังแห่งความรักเนี่ยเป็น energy ที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตของเราสักคนทุกคนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบก็อยากจะมาส่งมอบความรักให้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนก็อยากมาเจอแบบว่าแฟนคลับของศิลปินท่านอื่นด้วยเพราะหลังๆจะเจอแต่แฟนคลับของตัวเองแล้วบอกว่าอยากเจอน้องๆแบบนี้บ้างไม่ทำไมไม่ละมันเดี๋ยวเดี๋ยวเนมคุณจะพยายามขโมยแฟนคลับของศิลปินนั้นเอาอย่างนี้ผมขอ3คนฝั่งนี้ใครอยากบอกรักแกสโนวา3คนฝั่งนี้ใครอยากบอกรักแกสโนวาทีมงานเลือกแล้วมาเลยคุณจะได้รู้เลยว่าแฟนคลับคนอื่นก็รักแกสโนวาเท่ากันมามาตรงนู้นยกมือแล้ว
เดี๋ยวฟังแล้วกี่คนเอามา3ข้างละ3นี่เดี๋ยวเนมจะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรมาบอกรักก็คือว่าวันนี้ถ้าใครอยากบอกรักเกสเนว่าเนี่ยจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญคือเราจะมีกล่องให้ร่วมทำบุญแล้วก็บอกรักเรากันเลยแต่โจทย์ของเราในสายของเกสเนว่าต้องบอกรักโดยใช้ห้ามใช้คำว่ารักเพราะอะไรเพราะว่าวงนี้ก็ชอบบอกรักแบบไม่ต้องใช้คำว่ารักวงนี้พี่งงๆมาเป็น10ปีแล้ววิธีการสไตล์การแต่งเขาอ่ะมาแล้วนะครับฝั่งนี้นะใครอยากจะบอกรักเกสโนวาโดยไม่ใช้คำว่ารักอะไรอ่ะมาแล้วสองแล้วนะอีลิปตาลิปตาอยากบอกรักไหมลิปตาอยากบอกรักเกสโนวาไหมพี่แทนมาบอกรักผมหน่อยดิคาโตจะบอกรักคาสโนวาไหมมาบอกรักไหมเอามาคนแรกเลยครับมาฝั่งนี้ก่อนนะมาเลยมาเลยเดินมาตรงกลางเวทีเลยค่ะมาบอกรักได้เลยตรงนี้เลยค่ะตรงกลางเวทีเลยจ้องไปที่ในตาได้เลยของแต่ละคนเขามีลูกแล้วหนิงเขามีลูกครับผมไม่เป็นไรจ้องได้ครับเฮ้ยทีนี้อยากจะบอกพี่ๆว่าตอนที่หนูอยู่ม.5ประมาณม.5ม.6ค่ะคือพี่ๆเป็นวงแรกเลยที่ทำให้หนูอยากเป็นนักดนตรีแล้วคือเพลงของพี่อ่ะไกลแค่ไหนคือใกล้อ่ะคือเพลงแรกที่หนูเล่นเป็นค่ะเป็นแรงบันดาลใจเนาะนี่ก็เป็นวิธีบอกรักอย่างหนึ่ง you are my inspiration รักพี่ๆนะคะขอบคุณมากเลยครับทีหลังไม่ต้องเริ่มด้วยว่าตอนที่หนูอยู่ม.5ซึ่งตอนนี้น้องก็เรียนจบมาแล้ว10ปีทำงานแล้วตอนนี้อาจจะอยู่ม.6ก็ได้ไม่ใช่ตอนนี้ลูก2แล้วขอบคุณจ้ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับมีใครอีกไหมคะมีไหมฝั่งนี้มีคนนึงมีคนอามาเลยค่ะมาตรงกลางเลยช่วยเปิดให้พี่ด้วยคำว่าตอนที่ผมอยู่ม.3อย่างนี้เลยนะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อวีนัสนะคะก็รู้สึกชอบผลงานพี่ตั้งแต่ก็คือเมื่อปีที่แล้วหนูอยู่ม.6ใช่ไหมคะเอ้าปีที่แล้วม.6 ปีที่แล้วเองปีที่แล้วม.6แล้วมันเป็นตอนที่เป็นช่วงที่เก็บความทรงจำกับเพื่อนแล้วมันเป็นช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเพลงใกล้แค่ไหนคือใกล้อะค่ะมันเป็นเพลงที่รวมหนูกับเพื่อนๆเข้าด้วยกันก็คือมันจะมานั่งล้อมวงเล่นด้วยกันหนูก็เลยรู้สึกชอบเพลงนี้มากแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายกับหนูมากเลยค่ะมากมากเลยครับรู้สึกได้ถึงน่ารักมากขอบคุณมากครับหนิงขอบคุณนะจ๊ะสุดท้ายจะให้เกสโนว่าพูดอะไรจากใจหน่อยแล้วผมมีมือกีตาร์คอยคลอบรรยากาศด้วยนั่นแหละสิดิฉันก็งงว่าทำไมคนนี้พิเศษจะมีเพลงบรรยากาศคลอไปด้วยพี่เดี๋ยวไปพูดเองบอกเลยพี่หน่อยแล้วคุณจะร้องไปด้วยไหมแขกผู้มีเกียรติครับคำประทับใจจากเกสโนว่าเชิญครับเดี๋ยวบอกรักกลับแบบไม่ต้องใช้คำว่ารักเหมือนกันได้ไหมอ่ะให้คนอื่นพูดบ้างคนอื่นมาบอกรักแบบไม่ต้องใช้คำว่ารักบอกรักแบบไม่ใช้คำว่ารักเหรอครับก็จริงๆก็พวกเราเกสโนว่าก็มีความผูกพันกับแฟนคลับมาโดยตลอดนะครับผมเพราะว่าจริงๆวงเราเนี่ยพูดถึงอย่างเมื่อกี้เขาก็พูดถึงเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้เนาะจริงๆแล้วมันเพิ่งครบรอบ10ปีเพลงนี้ของไกลแค่ไหนคือใกล้ไปเองก็เราก็ต้องบอกขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่คอยเป็นกำลังใจพวกเรามาโดยตลอด10ปีมันไม่ได้ง่ายเลยจริงๆแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าทุกคนก็ยังไม่ลืมเพลงนี้หลังจาก10ปีผ่านมาไม่ว่าตั้งแต่คุณจะอยู่ม.5หรือว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะโตขึ้นมามีครอบครัวหรือว่าเพิ่งมาได้ฟังเมื่อปีที่แล้วก็ตามรู้สึกเพลงนี้มันอยู่กับพวกเราแล้วเป็นกำลังใจพวกเรามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแค่พวกคุณชอบเพลงนี้ก็ไม่ต้องบอกรักอะไรแล้วครับแค่คุณฟังเพลงเรานั่นก็คือความรักที่คุณมอบให้พวกเราเกสโนวาแล้วครับขอบคุณมากๆปรบมือให้กับน้องๆเกสโนวาสุดยอดมากขอบคุณซีนของเกสโนวามากเลยนะครับไปดูหนังกับเมียได้แล้วไปขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับทุกคน